ุณผู้ชมเคยไหมว่าอยู่ๆเนี่ยรับบินค่าไฟมาแล้วแบบถึงกับเป็นลมล้มคว่ำทำไมครับค่าไฟแต่ละเดือนของตั้มเท่าไหร่จ๊ะบ้านผมเนี่ยคอนโดผมเต็มที่เลยหนักๆเลย 2,500 2,500 ช่วงโควิดที่แบบว่าไม่ได้ออกไปไหนอยู่บ้านเปิดแอร์ช่ำๆเปิดทีวีอันนี้อยู่กี่คนจ๊ะอยู่คนเดียวโอ้โห 2,500 ถือว่าสูงนะคนเดียวครับของพี่คิงแพงสุดก็ประมาณ 1,000 เศษๆคุณอาตายแล้วยายนี่ใช้มือพัดหรือเปล่าจ๊ะแต่ผมอ่ะผมเปิดแอร์24ชั่วโมงเออแต่ตั้งเขาเปิดทั้งวันอ่ะของพี่ก็เปิดเป็นเวลาประมาณนี้นะสลับเปิดพัดลมแต่คนนี้ค่าไฟ120ล้านบาทพังโทษนะฮะเขาจ่ายแทนคนทั้งประเทศเหรอครับนี่ไม่ได้แค่ทั้งประเทศทั้งอาเซียนเลยจ้ะอุ้ยโอ้โหทำไมหนักขนาดนี้ตกใจเลยคุณผู้ชมฮะไปดูรายละเอียดของข่าวนี้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรและเกิดขึ้นที่ไหนนะฮะนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงนะฮะกับสาวรายหนึ่งต้องบอกว่าพอเห็นบินแล้วงงหงายเงือบเลยเพราะว่าปกตินะเขาว่าจ่ายแค่เดือนละ10,000-20,000แต่ล่าสุดนะฮะจ่ายถึง120ล้านบาทเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ทางไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะนี่คือล่าสุดที่ได้บินมาซึ่งสาวคนนี้ตกใจมากเลยคือหนักๆเนี่ยเต็มที่อ่ะ 30,000 อ่ะ 30,000 แต่นี่120ล้านบาทสรุปสุดท้ายแล้วล่าสุดครับไปสอบถามมาแล้วนะฮะเป็นความเข้าใจผิดหรือว่าเรียกว่าป้อนข้อมูลผิดดีกว่าของทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะคือมีการพลาดในการป้อนข้อมูลอาจจะเติมศูนย์เข้าไปตัวหนึ่งหรือเปล่าหรือยังไงกลายเป็นแบบหลักหมื่นกลายเป็นหลักร้อยล้านเลยนะฮะศูนย์ตัวเดียวเนี่ยนะนี่ไงเป็นการป้อนข้อมูลผิดสุดท้ายนี่ก็น่ารักมากพอผิดแล้วก็ไปขอโทษดีโดยรองผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยเดินทางไปด้วยตัวเองเลยนะฮะก็ไปขอโทษผู้ที่ใช้ไฟฟ้ารายดังกล่าวแล้วนะครับแล้วก็ผู้ที่ใช้ไฟฟ้ารายนี้เนี่ยนะเป็นบริษัทใหญ่เลยนะก็ขายเกี่ยวกับพวกเครื่องยนต์นี่แหละทางทีมงานของเรานะฮะผู้สื่อข่าวก็ขอสัมภาษณ์สอบถามหน่อยแต่ว่าเขาบอกว่าขอไม่ให้สัมภาษณ์ดีกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรื่องได้จบไปแล้วคือทางไฟฟ้านะฮะก็ได้มีการแก้ไขให้แล้วเราก็ทราบแล้วว่าเหตุเกิดเพราะอะไรเพราะฉะนั้นก็ขอให้เรื่องมันจบแค่นี้นะฮะก็โอเคถ้าเกิดว่าทุกฝ่ายแฮปปี้เคลียร์กันได้ก็ยินดีด้วยครับแต่มีคนแนะนำนะถ้าเกิดว่าตั้มวันนึงเนี่ยใช้อยู่ 2,000 แล้วอยู่ดีกลายเป็น 20,000 หรือเป็น 200,000 300,000 เอาบินเนี่ยไปที่การไฟฟ้าเลยแล้วไปแจ้งเขาว่าเนี่ยน่าจะมีอะไรผิดพลาดปกติเนี่ยตั้มใช้ไม่ถึงนี้นะตั้มจุดเทียนนอนด้วยนะบางวันตั้มก็ใช้พัดใช้เรียกอะไรพัดมืออะไรอย่างเงี้ยพัดมือน่าจะไม่ถึงคุณอาอันนั้นเป็นยุคที่คุณอาทำนะใช่แล้วเล่าละเอียดด้วยเล่าเหมือนทุกวันนี้ก็ยังทำจุดเทียนแล้วก็พัดนอนเนี่ยยุคสมัยก่อนไม่มีแอร์นะต้องมานอนกลางแจ้งนะใช่แล้วตอนช่วงไฟดับอ่ะเนาะแม่ต้องมาเป็นฝ่ายพัดวีให้อ่ะโทษนะคือตอนนี้เรารู้ค่าไฟของทั้งสองบ้านแล้วบ้านคุณอาค่าไฟเท่าไหร่ตอนนี้เหรอ10,000 กว่าบาทคุณอาบ้านเขาใหญ่ประมาณ15ไร่อ่ะพี่นี่แค่ประตูบ้านนะยังไม่ถึงเข้าในตัวบ้านนะเดิน15ไร่อยู่กัน5ถึง6คนแล้วก็แต่ละคนก็จะอยู่ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่ว่าเลี้ยงเด็กผู้ชายอะไรไม่มีไม่ออกสื่อจะไปมั้ยล่ะไปป่ามั้ยล่ะบ้านเดี๋ยวชวนเข้าป่ากันอีกแล้ว